งมาได้ยังไงอ่ะพิมพี่ว่าเราไปกันดีกว่าค่ะพิมพี่หิวแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปไม่ทันร้านที่จองไว้อ่ะค่ะกลิ่นดอกไม ดอกนี้จริงๆด้วยที่สุดวันที่น้องทากมาถึงวันที่อายปิดบ้านไปนะคะพิมพี่หิวแล้วค่ะมาค่ะกิตพิมพี่ผมชอบบ้านหลังนี้ชอบบรรยากาศรอบๆคุณคิดว่าเจ้าของเป็นใครเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่านี่กิตจริงจังขนาดนี้เลยเหรอคะกลับไปคิดให้ดีก่อนไหมตอนแรกพิมพี่ก็คิดว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากคุณย่าแต่ไกลขนาดนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะอีกอย่างซื้อบ้านแถมที่หลายไร่แต่ราคาแค่ 500,000 มันถูกเหลือเชื่อนะคะมันคงไม่มาตกถึงมือเราหรอกค่ะเขาคงขายไปแล้วล่ะไปค่ะยังบอกขายสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงเป็นเจ้าของที่นี่เหรอครับบ่ใช่เจ้าของคุณลุงดูแลที่นี่ใช่ไหมครับพอจะติดต่อเจ้าของได้ไหมครับคือผมอยากซื้อบ้านหลังนี้ถ้าใครได้เดี๋ยวก็มาขายให้เอง
ของพิมพ์พี่เหรอคะอะไรอะคะอินปักผมนี่สวยนะพิมพ์พี่มันไม่ใช่ของใหม่นะคะพิมพ์ดูเหมือนจะเป็นของโบราณนี่มันจะเป็นของพิมพ์พี่ได้คุณลุงครับไปเถอะค่ะที่เราออกมาทันเวลาอาหารอร่อยมากดูสิเนี่ยพิมพ์พี่พุงกลางหมดแล้วขอบคุณนะคะที่พาพิมพ์พี่มาเดินย่อยจ้ะกิตคะช่วยพิมพ์พี่เลือกผ้าพันคอให้คุณย่าหน่อยค่ะมองอะไรอ่ะกิตคุณไม่สบายหรือเปล่าคะผมคงตาลายอ่ะคนเยอะของขายก็เยอะตอนนี้พิมพ์พี่เลือกผ้าเป็นคอได้ยังได้แล้วค่ะเอานี้ค่ะ150 บาทจ้ากิดเดี๋ยวเราไปดูร้านตรงนู้นต่อนะคะเดี๋ยวครับเราไปถ่ายรูปกันไหมคือเราไม่เคยถ่ายรูปใส่ชุดโบราณกันนะผมว่าพิมพ์พี่ต้องสวยมากแน่ๆเลยนะเดี๋ยวก่อนค่ะตอนนี้พิมพ์พี่พุงยังหลามเลยอ่ะนี่มันต้องโชว์พุงด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยก็คิดซะว่าเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องไงโอเคค่ะถ้าพิมพ์พี่พุยเกินกล้ามอย่าลืมบอกให้พิมพ์พี่คำแมวด้วยนะคะจ้า